พันนะคะวันนี้สำหรับในส่วนของ Safe 50 Index Future ก็มองแนวโน้มน่าจะยังแกว่งตัวในลักษณะไซด์เวย์ดาวอยู่ถึงแม้ว่าถ้ามูลมองในส่วนของตลาดหุ้นต่างประเทศเนี่ยที่มีการฟื้นตัวขึ้นมาหลังจากการร่วงลงแรงเมื่อวานนี้โดยได้รับแรงหนุนจากตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนของสหรัฐที่ออกมาดีกว่าคาดอยู่ที่ระดับ 216,000 ตำแหน่งแล้วก็มีความคาดหวังในเรื่องของการแลกเปลี่ยนพันธบัตรของกรีซที่น่าจะประสบความสำเร็จแล้วก็ทำให้แนวทางการแก้ไขปัญหาของกรีซเนี่ยมีความคืบหน้าในเชิงบวกก็มองว่าเป็นแรงหนุนที่ทำให้ในส่วนของตัวตลาดหุ้นในภูมิภาคเช้านี้ก็เป็นบวกตามกันแล้วก็ในส่วนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ก็มีการฟื้นตัวหลังจากที่ร่วงลงแรงไปในช่วงที่ตลาดบ้านเราปิดทำการแต่มองว่าก็คงจะต้องรอดูความชัดเจนจากในประเด็นเรื่องของกรีซแล้วก็ในส่วนของนักทุนก็ยังรอดูตัวเลขภาคแรงงานของสหรัฐที่จะมีการรายงานในคืนวันพรุ่งนี้ทั้งในส่วนของตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรแล้วก็ในส่วนของตัวเลขอัตราการว่างงานแต่ก็มีความหวังว่าน่าจะออกมาในทิศทางเดียวกับตัวเลขที่รายงานออกมาล่าสุดอย่างไรก็ตามก็คงยังต้องติดตามในส่วนของแรงซื้อขายนักทุนต่างชาติที่เริ่มจะซื้อหุ้นน้อยลงแล้วโดยเมื่อวันอังคารก็ซื้อสุทธิอยู่ที่ระดับประมาณ585ล้านบาทแล้วก็กลับมาขายใน Safety Index Futureที่ระดับ487สัญญาโดยทั้งนี้ถ้ามองในส่วนของตัว Safety Index Future ก็จะเห็นว่านักลงทุนต่างชาติเนี่ยมีการขายทำกำไรออกมาเป็นระยะหลังจากที่ถ้ามองในส่วนของแรงซื้อสะสมถ้ามองตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยอยู่ที่ระดับประมาณ 11,400 สัญญาแต่ว่าถ้ามองมาถึงณปัจจุบันเนี่ยก็ในช่วงตั้งแต่เริ่มเดือนมีนาคมก็มีการขายสลับออกมาทำให้แรงซื้อสะสมตั้งแต่ต้นปีเนี่ยอยู่ที่ระดับเหลืออยู่ที่ระดับประมาณ 9,981 สัญญาก็เป็นสัญญาณที่ต้องระมัดระวังในเรื่องของแรงซื้อของนักทุนต่างชาติที่ลดลงในส่วนของตัว Safety Index Future ก็อาจจะทำให้มีการพักฐานลงมาแรงๆได้เหมือนกันถ้าเกิดมีแรงขายทำกำไรออกมาในปริมาณที่มากโดยทั้งนี้ถ้ามองในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคเองถึงแม้ว่าแนวโน้มหลักยังเป็นขาขึ้นแต่ว่าในช่วงนี้ด้วยสัญญาณลบจากอินดิเคเตอร์ทุกตัวที่ออกมาแล้วก็ในส่วนของการพักตัวที่มีโอกาสจะหลุดระดับ810จุดลงไปแล้วก็น่าจะไปถึงระดับ800จุดสำหรับในส่วนของ S50S12 จึงมองว่าน่าจะเป็นโอกาสที่จะเข้าไปเก็งกำไรในฝั่งช็อตมากกว่าในจังหวะที่อาจจะมีการดีดตัวขึ้นได้บ้างระหว่างวันแต่ว่าไม่น่าจะผ่านระดับ820จุดทั้งนี้ก็ถ้าดีดตัวขึ้นได้แรงอีกครั้งแล้วก็ยืนเหนือระดับ820จุดก็ให้ปิดสถานะตัดขาดทุนออกไปส่วน Safety Index Option ถ้ามองในส่วนของ Put Call Volume แล้วก็ Put Call Open Interest รวมถึง Impairability โดยรวมก็ยังสนับสนุนทิศทางการปรับตัวลงในช่วงนี้เนื่องจากว่าในส่วนของ Put Call Volume ก็ดีดตัวขึ้นค่อนข้างแรงไปอยู่ที่ระดับ 5.89 เท่าแล้วก็ Put Call Open Interest ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเช่นกันไปอยู่ที่ระดับ 1.65 เท่าโดยมี implied volatility โดยรวมในฝั่งของ call option ที่กลับมามากกว่า call กว่า put option แต่ว่าก็ไม่มากนักดังนั้นเนี่ยจึงยังมองว่าในส่วนของสถานะลอง put สัญญาเดือนมีนาที่ราคาใช้สิทธิ์820ถึง830จุดก็ยังให้คงสถานะต่อได้เพื่อเก็งกำไรตามแนวโน้มของค่าพรีเมียมที่มีแนวโน้มจะปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้วก็ยังสามารถใช้ลองพุทเพื่อป้องกันความเสี่ยงสำหรับผู้ที่มีหุ้นอยู่ใน Set 50ส่วน Single Stock Future ถ้ามองในส่วนของตัว ITD S12 ราคายังคงปิดปรับตัวลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย MA 25วันประกอบกับในส่วนของ Indicator ทุกตัวยังคงให้ค่าสัญญาณลบดังนั้นเนี่ยมองว่าน่าจะยังถือสถานะช็อต
ายช็อตโดยตัดขาดทุนที่ระดับ73บาทสำหรับในส่วนของ Commodity Future วันนี้ก็มองในส่วนของตัวราคาทองคำ Spot Gold ที่มีการดีดกลับขึ้นมาจากโลที่ทำไว้เมื่อคืนวันอังคารที่ระดับ1,663 เหรียญต่อออนโดยทั้งนี้ก็ดีดตัวขึ้นมาเช้านี้อยู่ที่ระดับ 1,684.39 เหรียญต่อออนโดยกลับมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย200วัน Moving Average 200วันที่ระดับ 1,675 เหรียญก็แต่ว่าในส่วนของทิศทางหลังเนี่ยมองระยะสั้นก็ยังคงเป็นขาลงอยู่โดยทั้งนี้อาจจะได้รับแรงหนุนจากในส่วนของตัวดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินสำคัญเนื่องจากว่าในส่วนของยูโรเนี่ยมีการดีดตัวขึ้นรับความคาดหวังในเรื่องของความคืบหน้าเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างหนี้ของกรีซหรือว่าในส่วนของบอนด์สวอปของกรีซที่น่าจะเข้ามาเป็นแรงหนุนต่อในส่วนของยูโรขณะที่ในส่วนของข่าวเรื่องที่เฟดอาจจะกำลังพิจารณาเกี่ยวกับโครงการซื้อตราสารหนี้แบบใหม่เพื่อลดความกังวลในเรื่องของภาวะเงินเฟ้อก็ทำให้มีแรงซื้อกลับเข้ามาในส่วนของทองคำอีกครั้งในฐานะสินทรัพย์ที่ประกันความเสี่ยงในเรื่องของเงินเฟ้อก็เข้ามาเป็นแรงหนุนในส่วนของทิศทางของราคาทองคำให้มีการดีดกลับขึ้นมาในวันนี้ส่วนสปอตซิลเวอร์ก็ดีดตัวกลับขึ้นมาเช่นกันหลังจากที่ลงไปทำโลที่ระดับ 32.50 เหรียญต่อออนซ์โดยเช้านี้เนี่ยดีดกลับมาอยู่ที่ระดับ 33.38 เหรียญต่อออนซ์แต่ก็ยังมองว่าการดีดกลับน่าจะยังจำกัดเช่นเดียวกับในส่วนของตัวราคาทองคำโดยทั้งนี้ก็ยังมองในส่วนของแนวรับของตัวสปอตซิลเวอร์อยู่ที่ระดับ32ถึง31เหรียญต่อออนซ์ขณะที่การดีดกลับยังไม่น่าจะผ่านระดับ34เหรียญต่อออนซ์ส่วนราคาน้ำมันดิบเบรนท์ก็ปรับตัวลงเช่นเดียวกับราคาสินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆโดยลงไปทดสอบระดับประมาณ124เหรียญต่อบาร์เรลแต่ว่าเช้านี้ก็ดีดตัวขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 126.43 เหรียญต่อบาร์เรลทั้งนี้ก็ยังมองมีโอกาสที่จะขึ้นไปทดสอบแนวต้านบริเวณ 127 ถึง 129เหรียญต่อบาร์เรลต่อไปด้วยทิศทางหลักที่ยังเป็นขาขึ้นอยู่โดยทั้งนี้ก็เช่นเดียวกับในส่วนของตัวราคาทองคำแล้วก็ราคาโลหะเงินที่ได้รับแรงหนุนจากความคาดหวังเชิงบวกเกี่ยวกับเรื่องหนี้ของกรีซแล้วก็ยังมีในส่วนของตัวเลขแรงงานของสหรัฐที่ออกมาดีกว่าที่คาดอีกทั้งในส่วนของปัจจัยเดิมในเรื่องของความกังวลเกี่ยวกับอุปทานที่มีออกมาจากความขัดแย้งของอิหร่านกับชาติตะวันตกก็ยังคงเป็นปัจจัยหนุนอย่างต่อเนื่องดังนั้นเนี่ยในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนของ Go Future ก็แนะนำว่าสำหรับผู้ที่มีสถานะช็อตก็อาจจะทยอยรับรู้กำไรออกไปได้แล้วก็สถานะใหม่เนี่ยให้รอจังหวะที่มีการดีดตัวขึ้นมาระหว่างวันเพื่อเปิดช็อต GFJ12 แล้วก็ GF10J12 ได้โดยตัดขาดทุนเหนือระดับ 25,000 บาทส่วน Silver Future สถานะช็อต SVJ12 ก็ยังให้คงสถานะเพื่อรอทำกำไรใกล้ระดับ 1,000 บาททั้งนี้ให้ตัดขาดทุนที่ระดับ 1,100 บาทส่วน Brent Crude Oil Future แนะนำให้สถานะรอง BRS12 เนี่ยถือต่อเพื่อรอทำกำไรเมื่อดีดกลับขึ้นไปบริเวณ 3,840 บาททั้งนี้ก็ให้ตัดขาดทุนถ้าหากว่าปรับตัวลงต่ำกว่าระดับ750บาทปิดการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์